สุนารีเผยสาเหตุแยกห้องนอนกับสามีฝรั่งเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาเธอโลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงและวงการเพลงลูกทุ่งมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นทางโซเชียลอยู่บ่อยๆเรียกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่น่ารักมากๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาและสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลพากันดูแลน้องหมาหลายตัวที่บ้านสุดอบอุ่นแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากจะรู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพวกเขาถึงต้องแยกกันนอนโดยทั้งคู่ควงแขนเผยถึงประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์บอกว่าแยกห้องนอนกันจริงๆเพราะมันมีช่วงหนึ่งแยกนอนจริงๆเป็นช่วงเราเป็นวัยทองกลัวผัวเหม็นผัวเหมือนตอนเราแพ้ท้องจะมีอาการแบบนั้นแต่ต้องตัวเรานิดนึงก็กลัวไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่ก็กลัวเขาจะเครียดเลยตัดสินใจบอกเขาเขาก็เข้าใจและเขาก็พยายามช่วยกันไปหาหมอดูแลที่สามารถให้เราดีขึ้นได้ซึ่งแยกกันไม่ถึง3ปีถามวอลเตอร์รู้สึกอย่างไรบ้างก็เข้าใจเขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยทีเดียว